อนหน้านี้ก็มีคุณศรีสุวรรณนะคะที่ไปแจ้งความใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยว่าปมนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันแล้วโดนกกต.ตีตกไปคุณวินยัติใช้คำนี้เลยคำพูดที่ตุนพูดเมื่อกี้มาจากคุณวินยัติชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพวันนี้ก็ไปที่สน.ทุ่ง2ห้องไปติดตามความคืบหน้าเพราะคือหลังจากคุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องต่อกกต.ได้2วันคุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องเมื่อวันที่13ธันวาคม2565บอกว่าพรรคเพื่อไทยไปแถลงนโยบายค่าแรงขั้นต่ํา600บาทต่อวันขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยคุณวินยัติก็ไปแจ้งความหลังคุณศรีสุวรรณ2วันเลยโดยไปที่สน.ทุ่ง2ห้องค่ะบอกว่าการกระทําของคุณศรีสุวรรณอาจจะเข้าข่ายแจ้งความเท็จเพื่อกลั่นแกล้งให้บุคคลรับโทษเหมือนกันนะเรื่องเท็จเหมือนกันที่สุดคำร้องของตัวคุณศรีสุวรรณเองที่ร้องพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกกกต.ตีตกไปคุณวินยัติถึงใช้คำนี้ค่ะว่านะเท่ากับว่าคุณศรีสุวรรณแจ้งความเท็จใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณวินยัติมาพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องมาทราบความคืบหน้าปรากฏตำรวจบอกอ๋อคุณศรีสุวรรณเขาย่องมารับทราบข้อกล่าวหาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วปฏิเสธซึ่งคุณวินยัติก็บอกอ้าวที่อย่างเงี้ยมาเงียบตอนมารับทราบข้อกล่าวหามาเงียบๆไม่เห็นโพสต์เลยตอนที่จะไปร้องใครโพสต์ตลอดบอกเวลาบอกสถานที่แต่ตอนรับทราบมาเงียบๆเมื่อวานนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณวินยัติก็สรุปนะคะว่าคือรับทราบข้อกล่าวหายังไม่ได้แปลว่าผิดแต่ถ้าที่สุดแล้วศาลพิพากษาว่าคุณศรีสุวรรณผิดจริงจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยนะคะกรณีจะเป็นกรณีตัวอย่างนะครับไม่เห็นว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วซึ่งทราบว่าจากหนังสือเนี้ยคุณศรีสุวรรณได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้เองนะครับมาแบบเงียบๆครั้งนี้ไม่อยากเป็นข่าวผมก็แปลกใจว่ามันผิดปกติหรือเปล่าตอนนี้คุณศรีสุวรรณเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จแล้วก็รู้ว่าไม่ได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะแกล้งให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาดังนั้นที่คุณศรีสุวรรณมาร้องให้ยุบพรรคหรือคนอื่นที่เป็นนักร้องคดีเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับการจะใช้สิทธิ์ใดๆผมยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแต่การใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยคุณต้องตรวจสอบข้อมูลและอย่าทำเพื่อดูเป็นการกลั่นแกล้งเขาทีมข่าวการเมืองเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณศรีสุวรรณจันยานะคะยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าวิตกเลยกรณีนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาร้องเอาผิดมันต้องเป็นหน้าที่กกต.นะที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าเข้าข่ายร้องเท็จหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคการเมืองแต่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกแจ้งความบ้างเพราะว่าตัวเองร้องเรียนมาหลายเรื่องก็พร้อมต่อสู้ตามกระบวนการและมั่นใจว่าผมทำตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิประชาชนในการยื่นตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทำได้อยู่แล้วมั่นใจนะคะนักข่าวก็ถามว่าหลังจากถูกแจ้งความกลับแบบนี้แล้วบทบาทในการตรวจสอบยังเข้มข้นเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะลดลงมาบ้างไหมแกหัวเราะนะคะแล้วก็บอกเข้มเหมือนเดิมและอาจจะหนักมือกว่าเดิมด้วยคนอย่างผมไม่มีทางถอยเรื่องแค่นี้ขี้ปะติ๋วบทบาทในการตรวจสอบของพี่ศรีสุวรรณนี่คือยังเข้มข้นเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะลดลงมาบ้างครับยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับอาจจะหนักมือด้วยซ้ำไปคนอย่างผมไม่มีทางถอยให้กับพวกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเหล่านี้อยู่แล้วผมก็โดนมาตั้งเยอะตั้งแยะมีอะไรทำให้ผมชะงักหรือหยุดไปแม้แต่เรื่องถึงตัวถึงร่างกายนะถูกชกถูกทำร้ายร่างกายผมยังไม่หยุดเลยผมยังเดินหน้าต่อไกลแค่การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมันก็เป็นเรื่องธรรมดาขี้ปะติ๋วโอ้ขี้ปะติ๋วขี้ปะติ๋วแค่โดนแจ้งความเองโดนต่อยยังไม่หยุดเลยนะก็ว่าอย่างนั้นนะคะหนักกว่าเดิมอีกผมจะเข้มข้นกว่าเดิม